ทำอะไรลูกฉันลิลี่คะฉันถามว่าทำอะไรลูกฉันทำไม่ได้ทำนะครับพี่ทินค่ะพี่ทินพายังไม่ได้ทำอะไรเลยออกไปจากบ้านฉันเลยนะพัดเกิดอะไรฉันบอกให้ออกไปไงเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยพัดเกิดอะไรขึ้นลิลี่เขาร้องไห้อ่ะพัดก็เลยแค่เข้ามาดูพัดยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับไม่จริงพี่ทินเอาลูกชายพี่ออกจากบ้านเคสเลยนะคะเดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นพัดยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะไม่จริงพัดฉันบอกให้ออกไปจากบ้านฉันไงเดี๋ยวก่อนใจเย็นโอเคพัดมากับพ่อก่อนนี่ค่ะไม่เป็นไรนะคะแม่อย่างนี้แล้วค่ะนี่พัดฟังพ่อนะเอาอย่างนั้นช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวพัดไปอยู่บ้านแม่ก่อนนะฮะนี่พ่อไล่พัดหรอไม่ใช่พ่อไม่ได้ไล่พัดคือแค่รอให้สถานการณ์มันดีกว่านี้แล้วเดี๋ยวพ่อกลับไปรับนะพ่อสัญญาพ่อไม่ทุเรศตัวเองเลยวะพูดง่ายเนาะเดี๋ยวก่อนพัดพูดใจมันดีๆก่อนก็ดูพ่อดิพ่อหยุดอย่าพูดใจอย่างนี้แล้วยังไงเป็นผู้ใหญ่แล้วมันวิเศษหรอพ่อทำอะไรก็ไม่ผิดเลยอย่างนี้หรอพี่ทินพาเด็กคนนี้ออกไปจากบ้านเราเดี๋ยวนี้เลยค่ะที่นี่เป็นบ้านของครอบครัวฉันกลับไปบ้านตัวเองซะเดี๋ยวนี่พัดใจเย็นก่อนนะเชื่อพ่อไปบ้านแม่ก่อนนะแล้วเดี๋ยวพ่อค่อยไปรับโอเคเชื่อพ่อใจพัดเชื่ออะไรพ่ออีกอ่ะพ่อใช้พัดเป็นเครื่องมือทำร้ายแม่พอใช้เสร็จก็จะโยนทิ้งแบบนี้อ่ะพ่อคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวมันจะไม่ทำกันเลยนะพ่อเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพ่อบอกให้พูดจาดีๆก่อนยังไงมาทำอย่างนี้กับลูกฉันน่ะนึกจะพามาก็พามานึกจะไล่กลับก็ถีบหัวส่งกันแบบนี้เหรอคิดถึงจิตใจลูกบ้างไหมพัดเขาทำร้ายลิลลี่สั่งสอนลูกตัวเองบ้างพัดไม่ได้ทำพัดไม่มีทางทำอะไรแบบนั้นแน่หรอคะเด็กที่ต่อยเพื่อนจนเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ตามไปละลานผู้หญิงถึงที่เรียนพิเศษเนี่ยนะนี่มันคนละเรื่องกับที่คุณกล่าวหาลูกฉันเลยนะอย่ามาเหมารวมกันสินี่คุณเลี้ยงลูกคุณยังไงคะถึงได้มีปัญหากันหมดพัดก็เป็นอันธพาลน้องพลอยก็ขโมยตุ๊กตาลิลลี่เป็นเด็กที่ขโมยไม่พ่อนี่พ่อบอกนะเคสหรอพัดบอกแล้วมันไม่ให้บอกอ่ะพัดยังไงพ่อก็ต้องบอกนะเคสเขามีสิทธิ์ที่จะรู้เรื่องนี้ใช่แล้วฉันก็บอกพ่อเธอแล้วว่าต่อไปนี้ห้ามน้องสาวเธอมาเหยียบที่นี่อีกรังเกียจเหรอรังเกียจที่ลูกฉันสับสนจนขโมยของและที่ตอนที่เธอขโมยสามีของคนอื่นนึกรังเกียจตัวเองบ้างไหมพลอยเขายังเด็กอายุแค่10กว่าขวบยังขาดวุฒิภาวะแต่ตอนที่เธอเลือกที่จะขโมยสามีของคนอื่นตอนนั้นเธอโตมากแล้วนะรู้จักผิดชอบชั่วดีทุกอย่างทำไมไม่รู้จักหัดยับยั้งชั่งใจบ้างถ้าอย่างนั้นฉันคงต้องขอยืมคำคุณมาใช้นะว่าพ่อแม่คุณเลี้ยงคุณมายังไงถึงเป็นคนแบบนี้ได้หมอเจนคุณอย่าพูดถึงพ่อแม่ฉันแบบก็อย่ามาพูดถึงลูกฉันแบบนี้โอเคไหมคำพูดพลอยของคุณมันทำร้ายจิตใจลูกฉันเข้าใจไหมเจนพ่อนี่พัดกลับไปที่บ้านคุณก่อนดีกว่าฉันพากลับแน่ฉันไม่มีวันให้ลูกฉันอยู่กับคนแบบพวกคุณหรอกเสียเวลารู้อะไรไหมปัญหาที่มันเกิดอยู่ตอนนี้มันเป็นผลมาจากที่ตัดสินใจทำตอนนั้นไงเธอจะตัดสินฉันกับลูกยังไงก็เชิญแต่อย่าทำเป็นตีหน้าซื่อไร้เดียงสาว่าตัวเองไม่ใช่สาเหตุของปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นนี้อยู่เลยนี่เจ็ดปีแล้วกันเดี๋ยวอีกสัก2-3วันเดี๋ยวผมค่อยกลับชีวิตคุณพังคนเดียวไม่พอใช่ไหมไม่ต้องลากเอาครอบครัวฉันเข้าไปพังอีกเลิกยุ่งกับพวกเราเข้าใจไหมCS3+ ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ